สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครัวเองค่ะวันนี้ชวนมาทำคุกกี้กันนะคะก็เป็นคุกกี้เนยถั่วนะคะพีนัทบัตเตอร์แล้วก็Coco Nibs Cookie ค่ะสูตรนี้อ๋อจะใช้ตัวของ Coco Nibs เนี่ยแทนตัวของช็อกโกแลตชิพนะคะ Coco Nibs ก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะตัวของ Coco Nibs เนี่ยบางท่านอาจจะแบบไม่เคยรู้จักหรือว่าไม่คุ้นเคยนะคะแต่สายสุขภาพเนี่ยจะรู้จักนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ Coco Nibs เนี่ยเขาจะนำมาแทนตัวของช็อกโกแลตชิพนะคะตัว Coco Nibs เนี่ยไม่มีความหวานเลยรสชาติจะออกค่อนข้างไปทางขมนะคะแต่เวลาเคี้ยวโดนเนี่ยเขาจะมีความกรุบกรุบกรอบกรอบเนี่ยเหมือนถั่วนะคะเนยถั่วที่เราใช้วันนี้จะเป็นเนยถั่วแบบว่าละเอียดนะคะใช้เครื่องผสมอาหารแบบตั้งโต๊ะนะคะวันนี้เพราะว่าแป้งที่เราใช้วันนี้ค่อนข้างจะเยอะนะคะ415กรัมใช้หัวตีใบพัดนะคะในการตีใส่เนยลงไปเลยค่ะเนยจืดนะคะเอาออกมาทิ้งไว้ข้างนอกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะให้เขานุ่มเอาใช้เนยจืดทั้งหมดนี้ก็คือ120กรัมค่ะเดี๋ยวตีเนยตรงนี้ให้เขานุ่มก่อนนะคะเนยนุ่มฟูแล้วนะคะจะใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลที่เราใช้วันนี้จะใช้2ชนิดนะคะน้ำตาลทรายแดงจะใช้220กรัมค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายขาวนะคะ220กรัมเหตุที่อ๋อยต้องใช้น้ำตาล2ชนิดเนี่ยเพราะว่าน้ำตาลทรายแดงอ่ะมันจะช่วยทำให้คุกกี้ของเราเนี่ยมันมีความนุ่มแล้วก็ความฉ่ำนะคะส่วนน้ำตาลทรายขาวเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของความกรอบของคุกกี้นะคะคุณสมบัติต่างกันค่ะเนยถั่วนะคะ120กรัมค่ะเกลือช้อนชาครึ่งนะคะแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะ1ช้อนชาปั่นจนมีลักษณะเป็นแซนดี้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะใส่ไข่กับวานิลาลงไปค่ะไข่ใช้2ฟองนะคะแล้วก็วานิลานะคะ1ช้อนชาครึ่งค่ะพอเราใส่ไข่ลงไปเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นครีมมี่ขึ้นนะคะหลังจากนี้จะใส่ของแห้งลงไปนะคะก็คือแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะเอาจะใช้ทั้งหมดก็คือ415กรัมไม่ต้องร่อนนะคะใช้ความเร็วต่ำนะคะในการปั่นค่ะพอผสมให้เข้ากันไปได้สักระยะหนึ่งนะคะหลังจากนี้เราจะใส่โกโก้นิฟลงไปค่ะโกโก้นิฟเอาใช้ทั้งหมดก็คือ300กรัมนะคะแค่พอให้เข้ากันก็พอนะคะเดี๋ยวเรานำมาคนต่อด้วยไม้พายางซิลิโคนกันค่ะเหยียบรายละเอียดอีกทีนึงเนื้อคุกกี้จะไม่เหลวนะคะเขาจะมีลักษณะเป็นแบบว่าแน่นๆแต่รับรองว่าจะกลิ่นหอมมากเพราะตอนนี้อ๋อยได้กลิ่นแบบกลิ่นพีนัทบัตเตอร์รุนแรงมากค่ะจะคนยากสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวของคุกกี้เราเนี่ยเขาจะมีความแน่นมากเรียกได้ว่าคุกกี้เนี้ยคุณผู้ชมทานเป็นอาหารเช้าเนี่ยได้เลยถ้าต้องการแบบสุขภาพจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมเปลี่ยนจากเนยถั่วเนี่ยเป็นเนยอัลมอนด์นะคะคุณผู้ชมเตรียมกล่องพลาสติกอย่างนี้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปของคุกกี้เราเสร็จแล้วเราต้องนำไปแช่เย็นค่ะเพื่อให้เขาเสร็จตัวแล้วเราค่อยนำอบนะคะแต่ก้นกล่องเนี่ยคุณผู้ชมโรยแป้งเนี่ยให้ทั่วนะคะเสร็จแล้วเราจะใช้สกู๊ปไอศครีมนะคะในการขึ้นรูปคุกกี้ของเราค่ะพอเราทำไปแล้วชั้นหนึ่งนะคะชั้นที่สองที่เราจะวางคุกกี้ลงไปเนี่ยคุณผู้ชมใช้กระดาษไขนะคะรองอีกทีหนึ่งคุกกี้จะได้ไม่ติดกันซ้อนกันได้แค่2ชั้นนะคะห้ามเกินกว่านี้เดี๋ยวคุกกี้ของเราเนี่ยมันจะรูปทรงมันจะไม่สวยนะคะหลังจากนี้อ๋อยจะนำแช่ตู้เย็นนะคะให้เขาเซตตัวประมาณ1ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวอีก1ชั่วโมงเรามาอบกันนะคะหลังจากที่แช่ผ่านไป1ชั่วโมงนะคะอ๋อยก็จะนำออกมาใส่ถาดนะคะแล้วเราจะนำเข้าอบกันค่ะระยะห่างระหว่างคุกกี้เนี่ยประมาณนิ้วถึงนิ้วครึ่งนะคะเราจะนำเข้าอบเนี่ยทีละถาดนะคะที่เราทำไว้ก็จะไม่หมดทีเดียว
ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำแช่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วค่อยนำอบหลังจากที่ฐานแรกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะนำเข้าอบนะคะที่อุณหภูมิ180องศานะคะเป็นเวลา 15-20 นาทีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเวลาในการอบเนี่ยขึ้นอยู่กับเตาอบของแต่ละคนเลยนะคะที่อ๋อยจะให้สังเกตคือตรงขอบด้านข้างเนี่ยค่ะเขาจะต้องมีสีน้ำตาลแบบน้ำตาลอ่อนๆเนี่ยก็คือพอแล้วนะคะหลังจากนี้เนี่ยอ๋อยจะนำคุกกี้เนี่ยมาพักไว้บนตะแกรงนะคะเพื่อให้เขาคลายความร้อนค่ะเดี๋ยวเราจะพักตรงนี้เนี่ยให้เขาเย็นใช้เวลาประมาณน่าจะสัก 20-30 นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นก็รับประทานได้เลยค่ะทิ้งไว้อย่างนี้ให้เขาแบบว่าเซตตัวให้มันแข็งกว่านี้อีกนิดนึงนะคะถ้าหอมแบบว่าจนอดใจไม่ไหวก็จะชิมก็ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุกกี้ยังไม่เซตตัวเนื้อเขาก็จะแบบนิ่มๆนิดนึงนะคะตอนนี้คุกกี้ก็เซตตัวแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราพักไว้เขาคลายความร้อนนะคะเขาก็จะมีลักษณะแบบอุ่นนิดๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือตัวครัสข้างนอกเนี่ยเขาจะกรอบมากนะคะจะเคาะให้ดูดูข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงข้างในเขาก็มีความซอฟๆนะคะ